เราสองคนก็คนไม่ต่างกันต่างทำงานเพื่อรับใช้ประเทศชาติบ้านเมืองแต่น่าเสียดายนะคุณดันใช้วิธีการสารเตี้ยแทนที่จะทำตามกฎระเบียบใช้กฎหมายบ้านเมืองจัดการกับคนร้ายเราต่างกันค่ะพวกฉันทำเพื่อประเทศชาติบ้านเมืองจริงๆแต่ผู้การทำเพื่อตัวเองและยังปกปิดความผิดของพวกพ้องแถมยังใช้กฎหมายบ้านเมืองบังคับใช้กับไอ้คนเลวล่าช้าเคยได้ยินไหมคะว่าความยุติธรรมที่มันมาช้าคือความอยุติธรรมแต่ฉันก็ยังดีใจนะคะที่มีคนดีๆอย่างไอ้โม่งดำกล้าลุกขึ้นมาสู้กับคนเลวๆที่คิดทำลายชาติบ้านเมืองพูดแบบนี้ก็แสดงว่าคุณมีส่วนรู้เห็นกับไอ้โม่งดำใช่ไหมอย่ามากล่าวหากันลอยๆอย่างนี้สิคะผู้การฉันยังไม่ได้พูดอะไรสักคำว่าฉันรู้เห็นเป็นใจกับไอ้โม่งดำจากการที่เราเช็คประวัติคนที่ตายจากเหตุการณ์จับตัวเด็กมี3คนเป็นคนในหน่วยงานของคุณรวมทั้งเจนรีด้วยนั่นก็ทำงานให้กับคุณจำหน่ายให้เป็นศูนย์ไม่ทันหรือสิท่าที่ผู้การพูดมามีหลักฐานอะไรยืนยันหรือเปล่าคุณเป็นคนทำเรื่องไปที่กรมราชทัณฑ์เพื่ออภัยโทษเจนรีและนำตัวเธอมาใช้งานไงคำพูดลอยๆมันใช้ให้การในศาลไม่ได้หรอนะคะผู้การถ้าคุณคิดจะเล่นงานฉันจริงๆคุณต้องมีพยานหลักฐานที่มันชัดเจนมากกว่านี้คุณไม่ต้องห่วงนะตอนคุณยืนให้การในข้อพยานจำเลยคุณได้เจอดีแน่แล้วคุณจะคิดนะว่าสารวัตรนนท์กับเจนรีจะมาช่วยเป็นพยานให้คุณพ้นผิดได้เพราะมันสองคนได้ตายไปแล้วตายเพราะมันตัดสินใจผิดที่มาทำงานรับใช้คนอย่างคุณไงท่านในพลหญิงกิตติยาคุ้มความดีแอป CS 3 Plus ดูสดและย้อนหลังฟรีได้ที่แรกดาวน์โหลดเลยไม่อยากพลาดละครสนุกกด Subscribe ไปไว้นะคะ